ก็คือมีความรู้จักคุ้นเคยอยู่นะครับแล้วก็พอดีเห็นว่าเขาโพสต์ขอความช่วยเหลือนะครับเนื่องจากเราก็เห็นใจฮะจึงติดต่อสอบถามไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ได้รับแจ้งว่าก็ค่อนข้างจะแย่นะฮะก็เลยระดมทุนนะฮะเปิดรับบริจาคในกลุ่มของชุมชนคนรับบวินนะครับก็ได้ทำการช่วยเหลือตลอดประมาณทั้งเป็นอาทิตย์นะฮะยอดเงินทั้งหมดได้ประมาณ 40,000 กว่านะครับก็คือโอนให้ทางนู้นเรียบร้อยแล้วก็คือเราก็ยังเห็นไปว่าเขาก็ไปเปิดรับบริจาคที่อื่นต่อตามแหล่งตามกลุ่มเพจต่างๆนะครับเราก็เตือนแล้วว่าอย่าไปทำแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขาดเหลือจริงๆก็อย่าไปทำนะเราก็เตือนไปแล้วครับแล้วคุณ